สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำมกหน่อใหม่ใส่ปลาดุกใหญ่ขนองนะคะนี่นะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะยายละเอียดซื้อมา2ตัวนะคะ1ตัวเราเอามาทำมกไฟหน่อใหม่เนาะพี่น้องเนาะมกลาวลาวเฮานะคะมกลาวลาวอีสานบ้านเฮานะคะนี่นะคะต้องกินอีสานบ้านเฮาแซ่บๆหมกใส่ใบตองแล้วก็หนึ่งสับแสบใส่ผักใส่ใบเมืองรักแล้วก็ต้นหอมนะคะสองอย่างแค่นั้นนะคะนี่นะคะนี่นางเอกก็คือนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้แล้วก็ปลาดุกตัวใหญ่ๆของเรานี่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะหลักๆ ก็คือปลาร้านะคะพี่น้องน้ำปลาร้านะคะอาหารอีสานบ้านเฮาขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านะคะน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะทุกอย่างยายละเอียดจะผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วก็จะหมกใส่ใบตองนึ่งอร่อยอร่อยรับประทานด้วยกันนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะปลาดุกตัวใหญ่พี่น้องนะคะมาค่ะมาหมกลาวลาวหมกลาวลาวอีสานบ้านเฮาละอีสานบ้านเฮามาค่ะมานะคะเอามากินหมกเราใหม่ใส่ปลาดุกไงครับรายละเอียดนะคะวันนี้ค่ะค่ะนั่นแหละอันดับแรกนะคะรายละเอียดก็จะมาใส่ปลาดุกลงไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะรายละเอียดจะใส่ปลาดุกลงไปนะคะผสมหมกปลาดุกใส่เราใหม่อาหารอีสานเราบ้านเฮาพี่น้องนะคะง่ายง่ายๆอีสานบ้านเฮานะคะทุกคนก็ทำได้นะคะนี่ค่ะต่อไปก็คือนะคะหน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะต่อไปก็คือนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเครื่องทุกอย่างที่ยายละเอียดตำไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะตำพอหยาบๆนะคะพี่น้องไม่ต้องตำแหลกมากนะคะเฮาสิได้รสสัมผัสของสมุนไพรบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาได้เคี่ยวนะคะถ้าเราได้เคี่ยวถ้าเราได้ได้ยำได้ยำหรือว่าได้เคี่ยวสมุนไพรบ้านเฮามันสิหอม ติดปากติดลิ้นเฮานะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างกับเครื่องนะคะปลาดุกกับเครื่องแล้วก็หน่อไม้ใส่กันนะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะปรุงเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้สัก10นาทีนะคะแล้วก็จะมาห่อแล้วพี่น้องเนาะห่อใส่ใบตอง1นะคะเนี่ยนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงนะคะขาดไม่ได้หลักๆหัวใจอีสานอาหารอีสานบ้านเฮาก็คือน้ำปลาร้านะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะ2ถ้วยตวงนะคะ2ช้อนโต๊ะขำแล้วก็น้ำปลานะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ำปลาเขาจะนัวแล้วนะคะเขาจะนัวเริ่มแล้วนะพี่น้องเนาะค่อยๆปรุงไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะ แล้วก็ผัดแป้งนัวมาหน่อยใหญ่ละเอียดนะคะเนื้อแสบเนื้อนัวกับแป้งนัวบานเฮาเนื้อแสบเนื้อนัวกับแป้งนัวบานเฮาค่ะแกก็จะมาคลุกเรานะคะคลุกเราพี่น้องนะคะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแล้วก็พวกเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็จะมาห่อใบตองนะพี่น้องเนาะแกก็จะพามาห่อใบตองนะคะละเอียดจะทำ2หมกนะคะ2หมกใหญ่ๆเลยไม่ต้องไปทำหมกเล็กๆนะคะทำหมกใหญ่ๆ2หมกนะคะมาค่ะนะคะมาชิมกับยายนะคะหน่อยคลุกเคล้าไปนะคะคลุกเคล้านะคะใบประกูดเราก็ใส่ลงไปเป็นใบโรดหน่อยให้หอมนะคะแล้วก็จะไปพักไว้นะคะพักไว้เข้าน้ำเข้าเนื้อสักเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาห่อไปตองเนาะชมตอนที่ยายห่อไปตองแซ่บๆนะคะ
หมักไว้สักครู่นะคะพี่น้องหมักให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อสักเล็กน้อยนะคะโอ้โหโอ้โหชิ้นโตๆชิ้นโตๆนะคะปลาดุกชิ้นโตๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะมกพี่น้องมกปลาดุกไงใส่หน่อใหม่นะคะพี่น้องค่ะละเอียดนึ่งเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยหอมหอมนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวยายจะพามาเปิดให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะมกปลาดุกไงใส่หน่อใหม่โอ้โห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 แต่เธอสวยงามมากปลาดุกชิ้นใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องเรามาดูใกล้ๆนะคะมาดูใกล้ๆเรามาดูใกล้ๆแล้วมาดูใกล้ๆนะคะพี่น้องนะคะปลาดุกชิ้นใหญ่ๆโตๆนะคะ สุกแล้วนะคะอร่อยมากหอมมากเลยตอนนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะพี่น้องมากินปลากันนะคะนะคะทุกอย่างก็คือสมุนไพรนะคะพี่น้องทุกอย่างก็หาได้จากสวนของเรานะคะแล้วก็ซื้อเป็นบางอย่างนะคะพี่น้องเนาะนะคะนี่ปลาดุกชิ้นปลาดุกชิ้นใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะถ้าชอบนะคะพี่น้องนะคะ
ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้มีประวัติคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับรายละเอียดค่ะนะคะนี่พี่น้องปลาดุกชิ้นใหญ่ๆนะคะปลาดุกชิ้นใหญ่มากนะคะพี่น้องกินเต็มปากเต็มคำมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกับรายละเอียดค่ะนะคะทำได้2หมกบิ๊กๆเป้งๆนะคะเช้านี้เช้านี้แสนอร่อยกับเมนูสุขภาพนั่นก็คือหมกปลาดุกใหญ่ไซน์ใหม่พี่น้องนะคะแซ่บอร่อยนะคะนี่นะคะมากินกับรายละเอียดค่ะนะคะ